สนับสนุนโดย7-11ว่นอี 11, สแตมป่วนสนุกคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้รับทราบข่าวดีแล้วนะครับว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันคนไทยนะครับดังนั้นช่วงนี้มาเกาะติดกันนะครับว่าใครมีบทบาทสาคัญในการเจรจากับกลุ่มฮามาสครั้งนี้แล้วขั้นตอนในการปล่อยตัวประกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้กับพิริา่าเลยครับขอบคุณค่ะคุณนิว คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากนโยบายเชิงรุกจากรัฐบาลไทยนะคะเพื่อจะจูงใจแรงงานไทยในอิสราเอลให้กลับบ้านแล้ววันนี้เรามีความคืบหน้านะคะในการเจราจาช่วยเหลือตัวประกันคนไทย22คนที่อยู่ในอิสราเอลค่ะผ่านทางการเจราจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและผู้นําชีอะของไทยที่ไปคุยกับแกนนํากลุ่มฮามาสตอนนี้การเจราจาถือว่าจบสิ้นลงแล้วแล้วก็ทางแกนนํากลุ่มฮามาสก็ยืนยันรับปากนะคะว่าจะปล่อยตัว ะการคนไทยทั้งหมดค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเรามาสรุปสถานการณ์พร้อมกันเลยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวาจากทางฝั่งของกลุ่มฮามาสกันก่อนนะคะล่าสุดทางโศกของ กลุ่มฮามาสก็มีการประกาศนะคะผ่านคลิปวิดีโอคะ่ะบอกว่าในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะจะมีการปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติบางส่วนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยังมีตัวประกันที่อยู่ในพื้นที่ของกาซาทั้งหมด299คนแล้วก็ยังไม่ยอมยืนยันสัญชาติและจํานวนนะคะแต่ว่าทางการไทยทราบว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นเนี่ย22คนค่ะความเคลื่อนไหวทางฝั่งของรัฐบาลไทยนะคะมาดูทางคณะทํางานของท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทาประ ารัฐสภากันก่อนท่านทางคณะทํางานมีการไปที่อิรานนะคะไปเจราจาพูดคุยกับแกนนําของกลุ่มฮามาสเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะโดยยืนยันรับปากว่าจะปล่อยตัวประกันคนไทยทั้งหมด ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนของการหาช่องทางการเคลื่อนย้ายการอพยพคนแต่ว่า,ย,ย,าย,ยืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีสุขภาพอย่างดีอยู่ค่ะตัวเลขคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประากาันทางกลุ่มฮามาสแจ้งว่ามี19คนแต่ว่าทางการไทยนะคะบอกว่ามี22คนอีก3ามคนที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ค่ะเราก็จะต้องยื่นชื่อเข้าไปเสนอเข้าไปและยังไม่รับการรับรองจากกลุ่มฮามาสตอนนี้ต้องรอก่อนนะคะส่วนคณะทํางานของไทยอีกหนึ่งชุดคุณผู้ชมที่ก็ท งานแข่งกับเวลานะคะก็คือทางท่านปานปรีพรพหิทธานุกรรองนายกร,รัฐนมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเดินทางไปยังกาตาร์และอียิปต์เพราะว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศสําคัญนะคะที่เคยมีบทบาทในการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันสําเร็จมาแล้วก็ได้มีการไปหาหรือกับสองประเทศตัวกลางนี้นะคะไทยเราไปคุยกับนายกมนตรีของกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ค่ะความสําคัญของ2ประเทศในครั้งนี้ก็คือภารกิจสําคัญในการช่วยเหลือ อบพยพคนไทยที่เป็นตัวประกรันออกมานั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในเส้นทางสําคัญที่พยายามจะให้เปิดตอนนี้นะคะก็คือจุดผ่านแดนราฟาของอียิปต์ คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวคงทราบนะคะว่าช่องทางนี้ใช้ในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเป็นเส้นทางมนุษยธรรมเข้าไปในฉนนกาซาแต่ยังไม่เคยใช้ในการอบพยพคนหนีออกมาเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะใช้เส้นทางนี้ในการอบพยพตัวประกันออกมานะคะเมื่อออกมาตรงนี้ได้แล้วก็จะออกไปทางรถยนต์นะคะแล้วก็เดินทางต่อไปอยังประเทศที่3เพื่อเดินทางด้วยเครื่องบินกลับประเทศไทยนั่นเองนี่เป็นส่วนของการช่วยเหลือตัวประกันที่การชดรจาจบลงแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ ก็ต้องดูว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่แล้วออกมาในเส้นทางไหนนะคะส่วนคนไทยที่ยังตัดสินใจจะอยู่ในอิสราเอลไม่ยอมกลับบ้านนะคะตอนนี้มีกี่คนนะคะทั้งหมดนะคะ แรงงานไทยในอสิสราเอลมีประมาณ30,000คนกลับไทยมาแล้วไม่ถึง1ใน3นะคะ7,891คนยังเหลืออีก2,000 0กว่าคนดังนั้นรัฐบาลไทยต้องมีนโยบายเชิงรุกเพื่อจูงใจให้กลับบ้านเพราะว่าแรงงานไทยเหล่านั้นก็มีภาระหนี้สินมีเรื่องของค่าครองชีพอยู่นะคะมาดูนโยบายแรกค่ะโครงการสินเชื่อคือนถิ่นก็คือจะอนุมัติเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำ2 0 0 0ล้านบาทโดยธนาคารอมสินและทกศนะคะและจะมีการ กู้ให้กับแรงงานไทยจากอิสราเอลอีกรายละ150,000บาทดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ1ต่อปีปลอดหนี้เงินต้นสูงสุด12งวดแรกนะคะผ่อนชำระได้20ปีก็เท่ากับว่าผ่อนอยู่เดือนละ689บาท84สตางค์ถ้าจะเข้านโยบายเข้าโครงการนี้แรงงานไทยก็จะต้องมายื่นเรื่องนะคะ ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนี้จนถึง30มิถุนายนปีหน้าส่วนนโยบายที่2ค่ะก็คือจะเพิ่มเงินเยียวยาน,นะคะดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลจากเดิมได้อยู่ที่คนละ15,000บาทจะเพิ่มค่ะจะขออนุมัติงบกลางนะคะให้เป็น50,000บาทและยอดนี้มีผลย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้านโยบายนี้ได้เช่นกันตั้งงบไว้สูงสุด1,500ล้านบาท ครอบคลุมทั้ง30,000คนค่ะนี่ก็จะเป็นนโยบายเชิงรุกที่อยากให้คนไทยกลับบ้านตอนนี้ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยยังไงทางการไทยก็จะพยายามหางานใหม่ให้ดูแลเรื่องค่าครองชีพให้ต่อไปคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วนะคะว่าคนไทยที่เป็นตัวประกันทั้ง22คนนั้นจะได้รับอิสรภาพเมื่อไหร่รวมไปถึงแรงงานไทยในอิสราเอลอีก20,000กว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะกลับบ้านจะลงทะเบียนเพิ่มเพื่อกลับประเทศไทยมาก น้อยแค่ไหนนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับค่ะครับผมขอบคุณพ่ริศามากนะครับก็สะท้อนถึงความหวังแล้วก็รอฟังข่าวดีไปพร้อมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ